ทุกวันเสาร์พบกับท็อปกับเชยไปพัทรเดชค่ะเขามีธรรมเนียมในการจีบกันหรืออะไรกันเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบโคตรภูมิใจตัวเองเป็นครั้งแรกที่จีบสาวเป็นภาษาจีนแล้วเพิ่งไปเรียนไม่นานก็จำไม่ได้แต่ภาษาไทยมันว่าคือเรานั่งอยู่ตรงนู้นแล้วมองมาหาคุณเนี่ยพูดตรงๆพวกคุณดูดีมากเรามาจากไทยแล้วเรามาแข่งบาสแล้วมันเหมือนเหยื่อนเฟื่อนเหมือนพรมลิขิตที่เราได้ไปแต่เขาก็เริ่มนิ่งแล้วผมจำได้ว่าภาษาจีนประมาณว่าโอเคคุณอาจจะมีแฟนแล้วแต่ว่ามันเป็นคำคมประมาณว่าดอกไม้งามย่อมมีเจ้าของคุณพูดกับเขาอย่างนี้เหรอไอ้ผมพูดอย่างนี้เลยคือเขาไม่เคยเจอเพราะว่าแง่ละใช่ถ้ามีฝรั่งเดินมาแล้วบอกว่าสกาวาว่าหวานสาวอย่างนี้ทุกวันเสาร์4ทุ่มครึ่ง